เขียนก่อนแล้วนะอย่าเดินทางไปด้วยความประมาทหากว่าเราเดินทางไปด้วยความประมาทในยามค่ำคืนนี่นะครับเหมือนกับว่าเรานั้นได้ข้ามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้ามครูบาอาจารย์ไปนะนี่อาจารย์เรียกว่าบางทีบางครั้งอาจจะยังไม่เคยมาเนาะเพราะว่าบางทีบอกแล้วอาจจะยังไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนี้นั้นศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสำคัญฉะไหนที่เราจะต้องกราบจะต้องไหว้ก่อนที่เราจะเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาคิจกูฏนะครับอาจารย์ก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีกายวาจาที่อ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้ครูบาอาจารย์เพราะถือว่าเป็นมงคลชีวิตของเรานะครับ